ะฮะนี้เรามาที่สำนักงานตามซอเอกันสดๆเลยนี่กำลังเตรียมตัวเลยนะฮะนี่นี่มาดักกันสดๆเลยกินน้ำกันตรงนี้เลยนะซอเอนี่สมาชิกบ่นคิดถึงนะไม่ได้เจอนานจริงเหรอหลายคลิปแล้วนะวันนี้เรามาดูอัปเดตรถใหม่กันดีกว่าเขาบอกว่าโอ้โหผมอัปเดตไม่จุใจเลยนะผมนี่น่ารำคาญมากเลยตอนอัปเดตนะเปิดอะไรเงี้ยสู้ซอเอไม่ได้คล่องกว่านะซอเองานเยอะใช่ไหมนะฮะลูกค้าเยอะด้วยเนาะวันนี้มีรถใหม่เข้ามาเมื่อกี้ผมไปส่องแล้วโอ้โหเห็นแคนนอนเดลแคทอะไรออปติโมแคท10อะไรเงี้ยเยอะแยะเลยนะฮะนี่มีกี่คันวันนี้มีกี่คันฮะจัดไปมีกี่คันเอ่ยมีเสือภูเขา2คันด้วย8 9 10โอ้โหอู้จุใจ12 13 14คันเกือบ20คันนะฮะเห็นบอกว่าขายไปหลายคันแล้วด้วยใช่เดี๋ยวดูนะไม่รู้จะอยู่หรือเปล่านะจ้ะนะฮะเพราะว่าคนบางคนมาดูคันนี้มีรถโปรด้วยเหลือ 17,000 คาร์บอนโอ้เหี้ยจัดเลยจริงๆจอด 25,000 เหลือ 20,000 คาร์บอนคู่เลยนะคาร์บอนทั้ง2คันสเปเชียลไลท์กับสกอตเหี้ยบอกเหลือ 20,000 จัดไปเลย20,000 ปุ๊บเฮียบอกเอาไปเลยอีก 15% โอ้ใจดีสุดๆอีก 3,000 เหลือ 17,000 เฮียร้อนเงินบอกใช่ไหมใช่ไหมเขาหักเงินเดือนพวกคุณอ่ะหักใช่ไหมอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่ารถเข้าใหม่มีรวมทั้งเสือภูเขาด้วยเราไล่จากแถวนี้เลยนะได้ค่ะนี่นะฮะแต่จริงไซส์อาคารคันเดิมก็ยังมีนะแต่ว่าบางก็ล่อยหล่อเยอะแล้วนะบางท่านมาจริงๆอ่ะปัญหาอย่างเดียวที่ไม่ได้คือไม่ได้ไซส์เห็นเฮียบอกนะส่วนใหญ่มาได้ชอบแต่ว่าปัญหาคือไม่ได้ไซส์แค่นั้นเองใช่เนาะเพราะรถสวยหมดตรงอ่ะเนาะใช่คือต้องเข้าใจเนาะไปซื้อของใหม่บางทียังไม่ได้เลยเขาต้องรอสั่งถูกป่ะใช่ซื้อของใหม่อ่ะนะใช่จะเอาไซส์เด๊ะๆต้องสั่ง OEM เข้ามาอีกเพราะบางทีเขาสต็อกไม่ถึงแต่ที่นี่เยอะสุดแล้วผมว่าถ้าคุณไม่ได้ไซส์ของคันนี้คุณก็ลองไปเลือกยี่ห้ออื่นได้แน่นอนจริงๆไซส์อ่ะมีครบนะเพียงแต่ว่าเขาระบุว่าจะเอาแคนนอนเดลแต่ถ้าเกิดคุณเปลี่ยนเป็นเบนชี่อ่ะมีเลยใช่นะจริงๆรถยี่ห้อดังทั้งนั้นนะเอามาดูคันนี้ดีกว่าใจแอนนี่อันนี้เป็นเสือภูเขานะเสือภูเขาโหนานๆทีมา2คันเลยนะมาพุ่งเลยเพราะสมาชิกถามเยอะนะไม่ค่อยจะมาเยอะใช่ไม่เพราะที่นี่เน้นเสือหมอบไงผมบอกแล้วว่าที่นี่สายหมอบแต่โอเคถ้ามีเสือภูเขามาเนี่ยก็หลงๆเพราะว่าใช่แล้วคนก็ชอบนะเขาบอกว่าที่นี่มันถูกซื้อที่นี่ได้คุณภาพดีแล้วก็ราคาถูกเพราะนั้นเขาก็อยากซื้อที่นี่คันนี้เสือภูเขาเนี่ยนะเขาเลยถามผมมาเยอะเลยขอเสือภูเขาหน่อยขอเสือผมบอกก็มันไม่มีอ่ะมันไม่มีใช่มีเดียวคราวนี้มาแล้วนี่มันจัดเลยมาเลยใจแอนไม่แพงไม่แพงนะเอาราคาไปก่อนเลยเนี่ย10,000หมื่นเดียวสวยๆนี่นะฮะ10,000แล้วก็อย่าลืมนะเรามีป้ายตรงนู้นอยู่15-20%ด้วยรถอีกรถไหมรถใหม่ไหมน่าจะรถนะแต่ถามเนี่ยให้อาจจะไม่ถึง20อ่ะอาจจะ10หรือ15เห็นบอก20เนี่ยถ้าซื้อ5คันสมมุติคุณชวนเพื่อนมาในหมู่บ้านเนี่ยคุณมีเพื่อนจะ 3-4 คนแล้วซื้อกันคนละคันครบ5คันคุณลดคันละ 20% เลยอันนี้อาจจะลด15อ่ะ10,000เดียวก็เหลือ 8,500 นะถูกนะถูกมาก3คูณ7เกียร์ไซส์ M ไซส์ M ดิสสายดิสเนี่ยนะฮะดิสเบรกด้วยนะฮะของ Giant นะแล้วก็ล้อ 27.5 ยางเคนด้านะฮะยางของดีเลยนะยางมึงใหม่ๆเลยใช่ดูนี่ดอกสวยๆโอ้นี่นะฮะเสือภูเขานะ 8,500 หาที่ไหนได้แล้วสภาพอย่างนี้นะแล้วใจแอนนะแบรนด์จักใหญ่เลยนะเกียร์เกอร์สวยอยู่เลยเนาะใช่ใช่ดีมากคันนี้ต้องรีบไซส์เอ็มก็คนประมาณ170เนาะได้70ลงมาได้หมดนะฮะ165ก็ได้จริงๆเสือภูเขาเนี่ยข้อดีของมันคือเฟรมมันลาดลงมันก็เลยเพราะนั้นมันสามารถเหวี่ยงไซส์ได้ก็คือไซส์คนตั้งแต่160แล้วมันปัดได้ก็ปรับเองเบาเอาได้ใช่อยู่ที่ตรงนี้เองตรงนี้ถ้ายาวหน่อยแล้วก็เปลี่ยนสเตมเอาใช่ใช่นะคันที่2ฮะเทคอเมริกาเลยคันนี้เนี่ยเอาพานะฮะรุ่นเด็กวันนี้หวยออกด้วยโอ้โหรู้เลยว่าเรามาถ่ายวันไหนนะไม่1ก็16นะที่เรามาถ่ายนะเราก็เลยชอบถ่ายตอนหวยออกใช่มั้ยเทคนะฮะเทคคันนี้ 11,000 11,000 โอ้โหเพิ่มขึ้นคันเดียวคันนี้ก็กิ๊บๆเหมือนกันมีเกียร์ดินี่แต่นี้ 9x3 เกียร์ 9x3 นะฮะครับ27แล้วก็เขียนว่า48เซน48นะข้อตั้งอะไร19นิ้วอ่ะนะเนี่ย19นิ้วฮะดิสน้ำมันดิสน้ำมันเอาดิสน้ำมันด้วยอันนี้ดิสสายดิสสายอันนี้โอ้โหดิสน้ำมันเลยแล้วก็129หมื่นเดียวเองใช่11,000ลดไปอีก 15% ก็ประมาณ9,000 กว่าบาทคันนี้ 8,500 คันนี้เหลือ 9,000 นิดๆคุ้ม
นะฮะแล้วของอเมริกาด้วยอันนี้ของไต้หวันนะอันนี้แบรนด์ดังจากอเมริกาเลยเทครีบมาเอาจ้ะสีสวยด้วยลูกเฟรมนะฮะอันนี้ขอบอกว่ายังไม่ได้ล้างเท่าไหร่เลยนะถ้าล้างจะสวยนี้เยอะเนี่ยจะเห็นคราบเนี่ยขมเหลวยังเยอะเลยเนี่ยมาจากญี่ปุ่นนะนะชุดขับดิโอเล่นะฮะคานูเป็นโทนี่อ่ะต่อไปเบียนชี่โอ้โหสุดอีกแล้วยอดนิยมนะคลิปยังไม่ทันออกรถไปก่อนไม่เป็นไรมีอีกหลายคันนะอ่ะคันนี้เบียนชี่ไซส์53พอตั้ง50 53 50นะฮะพอตั้ง50ฮะโอ้โหบอกเป็นฟิกนะฮะฟิสิกโซล่านะฮะตัวเริ่มต้นโซล่าตัวเริ่มต้น12,000เองแล้วก็ลดอีกลดอีกคุณคูณเอาเลยแล้วกันคุณกดเครื่องคิดเลขคูณเลยแล้วกันคูณเอานะครับนะง่ายง่ายมีพวกเราตกเลขจ้ะใช่โซล่าก็ตัวเริ่มต้นเนาะเป็นกรุ๊ปเซ็ตด้วยใช่ใช่สับจานหน้าก็โซล่านะฮะโซล่าเพียงแต่จานหน้าไม่ใช่แค่นั้นเองเบรกใช่นะฮะ12,000นะโซล่านะฮะเป็นตัวเริ่มต้นนะถ้าคาริดเนี่ยโอเคอันนี้เป็นตัวที่2แล้วกันลองขึ้นมาจากคาริดนะฮะแต่สีสวยนะคุณเอาไปอัพได้นะพวกนี้บอกตรงๆว่าเอาไปอัพได้ขี้เบื่อแบบถ้าคนเริ่มขี่เนาะใช่คุณเอาเฟรมอย่างเดียวแล้วก็เฟรมไปนะเอาเฟรมไปอัพได้นะล้ออะไรอัพได้หมดไซส์เท่าไหร่นะไซส์ใช่ไหมฮะแล้วก็ความจำสั้นนะเมื่อกี้เพิ่งพูดกันเมื่อกี้เองนะเราก็ตองแล้วนะนี่นะทำงานเยอะก็งี้นะฮะจริงหน่วยนี่พอตั้ง5050โอเค18เกียร์นี่18เกียร์นะฮะคันนี้สีแดงสีแดงคันนี้ถูกมากอ่ะถูกมากเพราะมันเป็นยี่ห้อที่ไม่รู้จักอ๋อถูกมากในนี้สับถังเขาเรียกสับถังนะ 7,000 บาทคันนี้ 7,000 บาทโอเคเลย 2 เกียร์ไซส์ M ไซส์ M เอาจริงๆไม่ถึง 7,000 อ่ะใช่เนาะลดอีก 15% อ่ะลดอีกประมาณ 800-900 บาทนะ5735ลดอีก 1,000 บาทสับถังคืออะไรนะพี่เนี่ยก็คือแทนที่จะตบตรงนี้นะใช่ก็มาสับตรงนี้แทนสมัยก่อนรถวินเทจใช้อย่างเงี้ยครับสมัยนี้เขาเปลี่ยนตรงนี้ไงเปลี่ยนเกียร์ตรงนี้เปลี่ยนเกียร์ที่มือตบใช่มือตบอันนี้สับถังคนชอบนะส่วนใหญ่จะอยู่ในรถวินเทจโบราณโอ้แต่คันเนี้ยเมื่อกี้เท่าไหร่นะราคาถูกมาก 7,000 7,000 เนี่ยเนี่ยไซส์ M ผมคูณให้เลย 7,000 15% เนี่ยอีก 1,050 บาทโอ้โหลดก็เหลือ 6,950 6,900 ใช่ป่ะไม่ใช่ 5,950 เฮ้ยมันถูกจัง 5,000 เอง 5,900 ตีเป็น 6,000 อ่ะเอาตีเป็น 6,000 ใช่ขาย 50 บาทเอาล่ะเสือหมอบนะฮะสภาพอย่างนี้นะเนี่ยเบรกของเทคโต้นะไม่เบรกไม่ใช่ธรรมดานะฮะเทคโต้เลยนะสภาพมันก็ไม่ได้ไก่กานะใช่ดีอยู่นี่นะฮะพร้อมขี่ทุกคันนะคนชอบแบบว่าโบราณโบราณใช่อ่ะมาดูโอ้โหวันนี้ซ้อเอแบบสดใสมากนะฮะไม่ได้เจอกันนานอะไรนะเกือบ2เดือนเลยนะที่เนาะมาที่ไรหนูไปออกงานดูเถอะนะเฟลนะฮะเฟลเฟลนี่ของอเมริกานะฮะท่อตั้งนะ46 46โอเคท่อนอน51 51 16เกียร์คาริสเกียร์นะฮะดิส 15,000 แต่เป็นดิสด้วยนะเป็นดิสนะฮะโอ้โหเนี่ย 15,000 ได้ดิสแล้วนะดูที่ถีบเขานะฮะนี่ทีมถีบแล้วนะเฟลของอเมริกานะฮะผมบอกว่าเป็นอะไรนะตอนนั้นผมบอกเป็นสัญลักษณ์หมาสุนัขจิ้งจอกหรืออะไรสักอย่างแต่เขาบอกว่าเป็นปีกนะมีสมาชิกแนะนำเม้นผมมาบอกจริงๆมันเป็นปีกนะแต่ผมบอกว่าเป็นหน้าหมาป่าจริงเหรอนี่เอ้าคุณดูดิมันเหมือนอะไรเหมือนมองได้สองเหมือนเป็นเหมือนเป็นหูเป็นหูแล้วเป็นหมาป่าเนาะแต่เขาบอกว่าจริงๆมันเป็นปีกใช่มั้ยเป็นปีกนกอะไรสักอย่างบินได้ใช่นี่แหละเฟลนะฮะก็ขอบคุณสมาชิกด้วยนะมาเม้นให้ผมนะมาให้ความรู้ผมเยอะเลยผมเสิร์ชดูไม่หมดหรอกอันนี้เมอริด้านะฮะสีแดงเนี่ยเมอริด้านี่นี่9,000 เอง 9,000 เห็นราคาแล้วไม่ลดนะ 9,000 เองยังไม่ลดด้วยไซส์47ไซส์กำลังสวย47ด้วย16เกียร์คาริส16เกียร์คาริสนะเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ไซส์เล็กมาเยอะเนาะไซส์ประมาณเนี้ย 40-50 เนาะใช่แต่ก่อนมาที60โอ้โหมีมาเป็นเปรตมั้ยก็มีโอ้คุณเล่นอย่างนั้นเลยไซส์ฝรั่งน่ะคุณพูดอ่ะ60นี่ขายยากนะแต่ก็ฝรั่งมาซื้ออ่าไซส์ฝรั่งฝรั่งเขาดูคลิปเราเยอะฝรั่งเยอะนะใช่ฝรั่งมีคุณเอาไปลงให้เราด้วยนะใช่จริง6อะไรช็อป6ไว้อะไร6ช็อปไว้อ่ะเอาไปลงด้วยโอ้โหสุดยอดนะฮะสเปเชียลไลท์คันนี้นะครับคันนี้ก็คือเขาจะมีลายงาให้นะฮะก็คือลายงาเป็นแบบเป็นแบบลายอันนี้ลิขสิทธิ์อันนี้ไม่ต้องแตะ
ได้เองได้เองสวยนะจริงๆนะขายตามสภาพแล้วกันแต่ว่าสเปเชียลไลน์ไม่ชอบเป็นอย่างนี้จริงๆนะใช่ใช่คือมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาคือถ้าเกิดมือสองตอนจอดตากแดดนานๆมันก็จะถ้าเรามองในทางที่ดีก็คือลายหินอ่อนลายหินอ่อนเออนะฮะใช่ใช่คราวนี้หมื่นเดียวค่ะหมื่นเดียวนะฮะไซส์4949นี่ท่อตั้งเท้าแต่ท่อตั้งน้อยกว่านะท่อตั้ง47 47นะท่อนอน51โอ้ไซส์นี้ขนาดผู้หญิงขับได้สบายๆนะ16เกียร์เป็นคาลิปนะตัวเริ่มต้นเลยนะฮะได้ล้อก็คุ้มแล้วนะฮะเนี่ยนะออซิดนะฮะเอซิดนะฮะล้อนี่ได้ของแถมด้วยแต่ใช่ใช่ใช่ออซิดนะชุดขับนะนี่นะฮะหมื่นเดียวแต่จริงๆไม่ถึงอ่ะลดอีก 15% นะขายตามสภาพนะฮะนี่คันนี้หายไปนานมากับไม่แล้ววิลเลอร์เอ้ยคนก็ซื้อไปเอาทำมาขายคืนป่ะเนี่ยไม่นะคันนี้คันนี้เพิ่งมาเพราะแต่ก่อนผมเห็นคันเดียวใช่มีคันเดียวนะแล้วก็เป็นคาร์บอนด้วยคันนั้นแต่คันนี้สวยนะคันนี้ตะเกียบหลังคาร์บอนนะเนี่ยอยากจะบอกว่าเชื่อไหมรถใหม่ๆไม่ได้ดูเลยพี่คันนี้ก็คาร์บอนนะกลับดึกทุกวันเลยคันนี้วิลเลอร์นี่ก็ท่อตั้ง53105นะฮะ105 20เกียร์ด้วยใช่16,000นะฮะเนี่ยวิลเลอร์นะฮะ e-version นะฮะของที่ไหนผมไม่แน่ใจนะถ้าเกิดใครรู้เนี่ยแนะนำผมได้นะนะฮะวิลเลอร์นะฮะถ้าผมให้เดานะก็น่าจะแถบๆอเมริกาเนาะเบรกก็เป็น105นะแต่จัดไม่ใช่จัดไม่ใช่นะไม่ใช่กรุ๊ปเซ็ตนะแต่ว่าเบรกเป็น105เนาะใช่จัดหน้าไม่ใช่แต่ว่าเนี่ยสวยนะฮะทั้งตะเกียบหน้าตะเกียบหลังเป็นคาร์บอนหมดเลยนะแต่ว่าเฟรมเป็นอลูนะเห็นรอยเชื่อมชัดนะนี่นะ105เนาะบอกก็อย่างดีเลยนะนี่ชุดขับ105นะฮะวิลเลอร์ผมยังไม่เห็นนะฮะว่าธงชาติประเทศอะไรนะแต่ถ้าเกิดสมาชิกแนะนำผมได้นะเพราะว่าผมก็ไม่รู้จริงๆนะนะเพราะผมไม่ได้ค้นมาหาก่อนเลยเพราะผมไม่คิดว่าจะเจอรถวิลเลอร์ด้วยซ้ำแต่ว่าคราวที่แล้วมีคันหนึ่งก็ไปแล้วนะฮะเป็นคาร์บอนนี่นะสวยนะไปขับผมว่าเห็นยี่ห้อนี้นะไปขับเห็นยี่ห้อนี้คนต้องมองตามแน่นอนเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นรถไฮเอ็นก็ได้นะทางยุโรปแน่ผมว่าอันนี้เป็นแอนชอร์อ่ะแอนชอร์เรารู้นะของบิสโตนเนาะเป็นไฮเอ็นของบิสโตนนะฮะโซล่านะนี่นะฮะรู้สึกธุรกิจรัดตัวมากเลยนะฮะนะลูกค้าโทรเข้ามาตลอดเลยนี่นะโซล่าคันนี้ของใหม่ป่ะไม่รู้อันไหนคันนี้ใช่ไหมคันนี้รถใหม่ก็ใหม่นะถือว่ารถใหม่ป่ะนะถ้าอยู่ในนี้ก็แสดงว่ารถใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่โมเดล F ซอยเอก็จะมาอัปเดตรถให้เราดูสักคันนี้เก่าป่ะ3เดือนคันนี้เก่านี่ไงเก่านะโอเคไม่เป็นไรคันนี้เก่าเดี๋ยวค่อยไปดูแค่รถเก่านะคันนี้น่าจะเคยถ่ายแล้วเนาะเนาะจำผมก็จำไม่ได้นะต่อไปนู่นมาแคนนอนเดลนี่เพียบอกว่าตัวชูเลยวันนี้ที่มา2ตัวนี้นะแคนนอนเดลคันนี้ออปติโมนะฮะแคทเท่าไหร่ไม่รู้เพราะไม่ได้บอกไซส์54แน่นอนนะฮะถ่ายมาแคนนอนเดลโอเคแล้วคันนี้ไซส์54ไซส์54ใช่แต่ว่าข้อตั้งวันแล้วมัน56 56ต้องลองเหรอฮะใหญ่นิดนึงเขาคือวัดมันมีเขียนต้องบอกว่ามันมีเขียนกับเราวัดเลยวัดจากการกะโหลกเนาะ16เกียร์ได้56นะค่ะ16เกียร์คาลิป 15,000 บาทคาลิปคุณเอาไปอัพเอานะคันนี้ใหม่นะใหม่เอี่ยมเลยซุปเปอร์แบ็คเลยนะฮะนี่ทั้งเบาะทั้งเบาะทั้งเฟรมทั้งอะไรเงี้ยสเต็มเป็นแบ็คหมดเลยใครที่ชอบแบบซุปเปอร์แบ็คนี้เนาะนี่นะฮะแคนนอนเดลนะต่อไปคันนี้คันสุดท้ายนะฮะของรถนี้แคนนอนเดลคลาสสิกนี่คันนี้เรียกได้ว่าสุดยอดเลยนะฮะนี่เป็นอุนอันเทก้านะฮะผมดูให้เลยอันเทก้าข้างหลังเป็น105นะฮะนี่โอ้โหเขาแบบว่าเขาประสานกันกลมกลืนเหลือเกินเท่ากันเลยอ่ะไซส์54ท่อตั้ง56ไซส์เท่าไหร่นะฮะ54ท่อตั้ง56 54แล้วก็20เกียร์105 20เกียร์105 22,000 บาท 22,000 บาทนะฮะแต่ได้เบรกอันเทก้านะนี่อ๋อมันผสมใช่มั้ยพี่ผสมนะผสมมาเออแต่ได้เบรกสับจานหน้าสับจานหลังนะฮะดิไอตัวหลังก็105หมดเบรกได้อันเดก้าแล้วก็มือตบก็105นะฮะคันนี้นะแค่12,200รถอีก 15% คุ้มนะก็ป
ประมาณลดไปอีก 3,000 กว่าบาทก็ไม่ถึง 20,000 ใช่นะ 18,000 19,000 คุ้มนะคุ้มเนี่ยเป็นคาร์บอนไหมไม่ใช่ไม่ใช่ครับเป็นอลูมิเนียมลบร้อยด้วยนะนี่พวก Cannondale เนี่ยเขาจะถนัดนะเป็นพวกท็อปอลูท็อปอลูใหญ่ๆเงี้ยแล้วก็ลบร้อยไม่มีรอยต่ออะไรอย่างงี้ใช่ใช่ดูเผินๆคล้ายๆกับคาร์บอนนะฮะหมดยังฮะน่าจะก็หมดแล้วเวียนชี่แล้วเทคมีเทคคันนึงเทคคันนึงเวียนชี่คันนี้ยังนะพี่ใช่ไหมคันนี้ยังไซส์เล็กเลยมีเทคด้วยนู่นไงสเปเชียลไลท์2คันไซส์เล็กคันนี้เปี๊ยกเลยนะเนี่ยเขาตั้ง44เองอ่ะ44ไซส์อ่ะไซส์44อุ้ยนี่น้องๆมาดูได้เลยนะใครอยากซื้อเสือหมอบให้น้องเด็กลูกอ่ะลูกแบบวัยรุ่นอ่ะใช่13 14ได้เลยได้เบนชี่ด้วยนะ18เกียร์ด้วยโซล่าฮะ12,000เอง12,000ยังไม่ใช่ไก่กานะได้ยี่ห้อยุโรปแบรนด์ดังของโลกเลยนะแต่ชอบตกมือตกมือนะจากอิตาลีนะฮะเบนชี่เนี่ยมันตกยังไงไปแบรนด์ดังของโลกเลยนะเข้าวินเข้าฮอตเข้าดูดปองเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยแบรนด์นี้คนรู้จักกันทั่วโลกนะไปขี่ที่ไหนถ่ายคลิปเนี่ยไม่อายใครเลยนะฮะเบียนชี่คันนี้แคนตันเดลเอ้ยอันนี้สเปเชียลไลท์คันนี้ไซส์52ท่อตั้ง49ท่อตั้ง49 16เอ้ย16เกียร์คาลิต16เกียร์คาลิต 11,000 11,000 บาทเองจ้ะโอ้รู้สึกมาราคานี่แบบยิ้มคนซื้อยิ้มเลยแต่คนขายนี่แบบร้องไห้เลยน้ำตาไหลเลยโดนถูกหักเงินเดือนเทรคนะฮะอันนี้ 1.2 เลยนะอุ้ยหานี่หากันเยอะนะวันซีรีส์นะ 1.2 ใช่ๆถ้ามี 1.1 นี่แบบโอ้โหสุดยอดเลยนะเพราะว่า 1.1 หายากมากตอนเนี้ยเพราะว่าคนต้องเก็บเป็นนี่เลยคอลเลคชันเลยอันนี้ 1.2 อันนี้ไฟดีด้วยเท่าตั้ง48 18เกียร์โซล่า18เกียร์โซล่านะฮะ12เอง12รถอเมริกานะได้เทคด้วยนี่แล้วเดิมๆเลยนะฮะเนี่ย 1.2 ก็คือรุ่นที่2ของเขามันมี 1.1 อ๋อถ้า 1.1 1.1 ถามมาเยอะหายากเพราะว่าคนเขามันเป็นรุ่นอันนี้เลยอ่ะเขาเรียกว่ารุ่นแบบว่าเขาเรียกว่ารุ่นคลาสสิกอ่ะใช่ไหมนี่ 1.2 นะฮะนี่โซล่านะโหแล้วถ้าขับนี่เท่มากนะคนสัก160สบายๆเนาะสีก็ยังสวยอยู่ใช่ๆนี่ขนาดยังไม่ได้ล้างเท่าไหร่เลยนะถ้าล้างจะเนี้ยแบบนี้นะวันก่อนผมล้างขัดให้ดูนะโอ้โหเปรี้ยวเลยสุดยอดอะไรนะมือตบอะไรก็สวยอยู่เนี้ยทุกอย่างนะฮะเบาะมีเดิมๆเลยนะนี่นะฮะวันซีรีส์ 1.2 อันนี้มันโซล่าแต่มือตบอันนี้นี่เหรอพี่ไทก้าเป็นไทก้าเหรอใช่มือตบไทก้านะฮะแต่ข้างหลังเป็นโซล่าเนาะใช่ไหมใช่ก็ขึ้นมา1สเต็ปเนาะเขาแต่งรถเก่งเนาะทางฝั่งญี่ปุ่นได้นะหมดแล้วนี่นะฮะใครสนใจนะรถใหม่นะแล้วก็ยังมีรถเก่าอีกหลายคันนะซอเอ๋ก็จะมาอัปเดตรถใหม่ให้เราดูอยู่เรื่อยๆนะฮะอย่างนี้นะประจำสบายๆเนาะนี่นะไปดูรถอะไรนะโปรโมชั่นโปรโมชั่นอ๋อเรียบร้อยแล้วนะตอนนั้นเรียบร้อยแล้วฮะจัดให้เลยนะรับรองว่าคาร์บอน 17,000 เนี่ยผมแค่เขียนหน้าปกว่ารถคาร์บอน 17,000 แค่ลงภาพนิ่งคนก็เอาหมดแล้วล่ะนะโอ้ขอบคุณมากนะครับโอ้ลูกค้าซอเอ๋ก็เยอะมีแต่คนถามหาซอเอ๋ซอเอ๋เป็นใช่ไหมโอเคครับขอบคุณมากนะครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาอัปเดตรถให้ชมอีกนะฮะรถเดี๋ยวผมอัปเดตรถเก่าให้มั่งดีกว่านะหลายคนบอกว่าอัปเดตแต่รถใหม่แล้วรถเก่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเอาอย่างนี้แหละรถเก่าผมจะใส่เพลงประกอบให้แล้วผมจะอัปเดตให้ดูนะแล้วถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อทางร้านมานะฮะผมจะปักรายละเอียดไว้ใต้คลิปแผนที่เบอร์โทรติดต่อแอดไลน์นะฮะวันอาทิตย์ปิดนะเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์ส่วนวันอาทิตย์ถ้าอยากเข้ามาผมก็จะมีเบอร์โทรของเฮีย6นะฮะซึ่งบ้านอยู่แถวๆนี้มาเปิดให้ลองได้เลยนะฮะผมบอกว่ามีลูกค้าท่านนึงอยู่นนทบุรีมากรุงเทพพอดีแล้วบอกว่าวันว่างวันอาทิตย์อยากจะเข้ามาดูโทรหาเฮีย6ได้นะอยู่ที่เบอร์โทรใต้คลิปนะแล้วก็เฮีย6นัดกันเฮีย6มาเปิดโกดังให้ลองเลยนะฮะแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าไม่นัดเนี่ยปิดนะต้องขออภัยนะไม่นัดนี่ปิดนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องพักผ่อนนะต้องพักผ่อนบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรถคันอื่นบ้างนะที่เป็นพวกแม่บ้านหรืออะไรอย่างนี้นะไปคุยกับพี่เขา